โยมผู้หญิงเนี่ยมีความสำคัญที่สุดต่อครอบครัวต่อพุทธศาสนามาอย่างนึกว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธมารดาพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นบนโลกนี้ไม่ได้ประเทศไทยเราของดีนะคือพุทธศาสนาเมื่อพุทธศาสนาคนไทยไม่ได้สนใจเอามาใช้สนใจแต่เรื่องปัญหาธรรมดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกต่างๆที่ว่าโลกวิถูพระองค์รู้โลกทุกโลกโลกแผ่นดินที่ว่าโอกาสโลกสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์สังขารโลกโลกคือสังขารคือการปรุงแต่งในจิตใจพระองค์สอนเรื่องกามโลกรูปโลกอรูปโลกแล้วก็เหนือโลกเนี่ยปัญหาที่มีมากที่สุดคือในกามโลกนี่เองถ้าคนเลื่อนขึ้นไปถูรูปโลกอรูปโลกในปัญหามันไม่มีในสถานที่ที่ให้คนมาสนใจเรื่องโลกที่มันดีกว่าเนี่ยมันหายากที่ในอย่างของโยมไม่ทีเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขามาสนใจไม่ใช่เรื่องกามโลกแต่มาสนใจเรื่องรูปโลกเรื่องอารมณ์ของสมาธิเรื่องรูปโลกอรูปโลกทำงานที่ถูกขึ้นเหนือโลก เหนือโลกเหนือทุกไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนี่คือพุทธศาสนามาได้อ่านหนังสือเนี่ยพุทธกว่าคุณเวระเขาให้เรื่องที่อาจารย์ชาท่านโรเมโตไปสร้างวัดที่อังกฤษยากมากเหนื่อยมากมาคิดว่าการที่เราไปสร้างวัดในเมืองนอกเนี่ยลำบากกว่าเมืองไทยเยอะแต่ที่สร้างวัดเมืองนอกก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยคนไทยไปช่วยเนี่ยเราสร้างวัดที่เมืองไทยดีกว่าในเวลาชาวต่างประเทศมาเมืองไทยให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาในประเทศไทยถ้าเขาได้รับประโยชน์ก็ต้องขอบอกขอบใจคนไทยที่ช่วยเหลือให้เขาได้ทิ้งที่ดีอันมาเห็นของโยมไม่ทีก็อามาก็อนุโมทนาบุญอามาก็ได้บุญด้วยเพราะบุญเพราะอนุโมทนาก็ขอขอบพระคุณขอขอบใจโยมทุกคนนะที่มาสนใจปฏิบัติธรรมเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยถ้าไม่มีพุทธศาสนาแล้วก็จะวุ่นวายมากพุทธศาสนาสำคัญจะมาคิดว่าโยมอุบาสิกาเนี่ยมีความสำคัญถ้าโยมอุบาสิกาโยมผู้หญิงไม่สนใจธรรมะเด็กๆมันก็มีปัญญาหายเยอะไม่มีคนอบรมสั่งสอนขอขอนโมทนาขอให้โยมแม่ชีท่านนี้แล้วคณะทุกคนมีกำลังกายมีกำลังใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ปรารถนาให้เพื่อมนุษย์ที่เกิดมามีปัญหาเหมือนกันขอให้เพื่อมนุษย์มีความสุขพ้นจากความทุกข์แล้วก็ให้สูงขึ้นไปจนกระทั่งสูงสุดพุทธศาสนาคือพระนิพพานก็อนุโมทนาทุกคน